รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยซีมาครีมเครื่องดื่มสมุนไพรข้าวตองนาคาแลนด์สวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีครับคุณโบนะฮะวันนี้ผมมีโครงการบ้านเสนอขายครับโครงการอะไรล่ะคะเป็นโครงการบ้านที่น่าอยู่มากครับนะฮะด้านหน้าเนี่ยติดทะเลสาบด้านหลังเนี่ยติดภูเขาสวยตัวบ้านติดจำนองครับเราไม่ได้มาเสนอขายครับแต่บ้านที่เรามาเสนอขายเนี่ยเรารับประกันเรื่องความปลอดภัยครับเรื่องโจรขโมยไม่มีแน่นอนครับมันจะจริงเหรอเห็นโครงการอื่นเขาก็พูดกันอย่างนี้ทุกรายแหละแต่สุดท้ายก็มีขโมยขึ้นอยู่ดีเรารับประกัน 100% ครับว่าไม่มีโจรขโมยแน่นอนครับแหมคุณจะเอาอะไรมามั่นใจคะเนี่ยเอาก็หัวหน้ายามเนี่ยที่มาดูแลความเรียบร้อยเนี่ยเราคัดมาจากหัวหน้าโจรอีกทีครับรับรองว่าไม่มีโจรที่ไหนกล้ายุ่งเลยครับผมโอ้ยอย่าเพิ่งตกใจครับอย่าเพิ่งตกใจครับแต่โจรที่เราคาดมาเนี่ยเป็นโจรปล้นใจนะครับโจรปล้นใจงั้นฉันเอาสองหลังค่ะขอสามหลังเลยค่ะดีเลยครับถ้าอย่างนั้นลองเลือกโครงการนะครับของหลังไหนเลือกยามก่อนดีกว่าหลังไหนใกล้ป้อมยามคะหลังนี้นะครับหลังที่มันจานครับหลังที่มันพูนหลังที่มันตกเลยสนับสนุนโดยยาน้ำสมุนไพรผสมว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงสบู่เบนเน็ต C&E งามทั้งนั้นเลยนี่นะเขาบอกว่าคนปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้มันงอกงามเนี่ยนะแสดงว่าเป็นคนใจเย็นมือเย็นถึงปลูกต้นไม้งอกงามเออต้นไม้งามแบบนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าชีวิตจะมีแต่สิ่งดีๆอะไรงอกงามเงินทองก็จะงอกงามอุ้ยแล้วช่วงนี้นะคันมือยิบ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 เขาบอกว่าเวลาคันมือเนี่ยจะรวยจะได้ลาบหรืออีกในนึงก็ไปขี้กลาก เอ้ยแต่คงจะได้ลาบ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 อุ้ยขอให้โชคดีดวงดีดวงดีดวงดีอารมณ์ดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอุ้ยตายแล้ว อ้าวอะไรตายแล้วก็เผาสิยาไม่ใช่ตายแล้วไปเผาย่ากำลังอารมณ์ดีหันมาเห็นตกใจนึกว่าสุริยุปราคาเข้าแล้วอ่ะสิแหมมีอะไรหรือยะเออก็ไม่มีอะไรจ้ะวันนี้อยู่บ้านเหรอยะก็อยู่บ้านน่ะสิเธอคิดว่าฉันอยู่ข้างนอกหรือไงก็ไม่มีอะไรก็แค่ทักทายเป็นยังไงบ้างจ๊ะริซซี่ดวงนี่ฉันน่ะชื่อริซซี่ไอ้ริซซี่ดวงอ่ะฉันหายแล้วย่าเวลาเรียกชื่อฉันเรียกมันดีสิยะฉันไม่ได้บอกว่าเธอเป็นริซซี่ดวงฉันก็รีเชื่อเธอนั่นแหละเขาบอกว่าเป็นไงบ้างริซซี่ดวงดีไหมจ๊ะเออพูดก็ให้มันมีเว้นวรรคอย่างนี้สิเธอไปพูดติดกันฉันก็แหมชื่อฉันเสียหายหมดแล้วเธอล่ะเป็นไงบ้างจ๊ะไม่วันเววันนานั่นแหละไม่ได้เป็นถนนวันเวบ้าเหรอผู้ตายเลยนี่เจอหน้ากันก็ดีแล้วนะเมื่อวานนี่หมาดๆเลยฉันเพิ่งไปซื้อต้นไม้มานี่มาดูสิต้นนี้เลยเห็นไหมดอกสีชมพูใบเขียวสดใสรู้ไหมต้นแค่นี้นะราคาตั้ง 50,000 แน่อุ้ยตั้ง 50,000 อุ้ยตายแล้วเนี่ยของฉันก็เพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เหมือนกันไหนล่ะเนี่ยต้นเนี้ย10,000เดียวเองว้ายต้นละ10,000เดียวใบละแล้วเธอดูสิทั้งต้นเนี้ยมีใบตั้งกี่ใบอ่ะนับไม่ถ้วนเลยต้นนี้ก็ไม่เท่าไหร่นะก็แค่ล้านกว่าเองอ่ะตีตายแล้วนี่มีเงินอย่างเดียวซื้อไม่ได้นี่ยะใช่ต้องโง่ด้วยขอบคุณที่ชมเอ๊ะฉันไม่เข้าใจเลยหล่อนซื้อต้นอะไรมาบ้าเหรอต้นเป็นล้านต้นอะไรยะนี่เธอมาว่าฉันโง่เงินอย่างนี้นะต้นนี้นี่ยะนี่มีเพียงไม่กี่ต้นในโลกยะแล้วนี่ชื่อของมันนี่นะมงคลมากเพราะว่ามันเป็นไม้มงคลรู้ไหมต้นนี้ชื่อต้นอะไรต้นอะไรต้นเงินต้นทองไว้คล้ายๆกับเธอเลยอันนี้ต้นเงินต้นทองเธอตัวเงินตัวทอง
ออกใบออกดอกเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นใบเงินใบทองอะไรแบบนี้มันเป็นแบบว่าเรียกว่าเรียกทรัพย์ให้เข้าบ้านอ่ะทำให้ร่ำรวยเราซึ่งเคยได้ยินเหมือนกันมันเป็นต้นเงินต้นทองเวลาใบออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นใบเงินใบทองใช่ยิ่งเวลาหน้าเขาออกดอกเนี่ยนะมันก็จะออกมาเป็นดอกเงินดอกใช่จ้ะเวลาออกดอกเนี่ยจะเป็นดอกเงินดอกอะไรนี่วันดาเธอหลอกด่าฉันใช่ไหมฉันไม่ได้หลอกด่าฉันพูดถึงดอกไม้อะต้นนี้มันมีแต่ใบอะไม่มีดอกอะอ๋อเหรอตายไอ้ต้นไม้เนี่ยเอาไว้ก่อนเถอะนี่เห็นอะไรนี่ไหมจ๊ะนี่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 เอ้ยทาเล็บมาใหม่เหรอเนี่ยมองเลยสีเล็บมาดูเพชรสิยะไหนไหนเพชรนี่เพชรจริงๆนะจ๊ะไม่ใช่เพชรบูรณ์นะเหรอเธอชิมแล้วเหรอชิมแล้วมันไม่หวานเนี่ยไอราคาเพชรเนี่ยไอกะรัตเนี่ยมันไม่ต้องพูดถึงหรอกแค่ล้านกว่าบาทแค่นั้นเองแต่รู้ไหมน้ำยาล้างเพชรเนี่ยให้มันแบบสดใสไม่หมองเนี่ยต้องบินไปซื้อถึงฝรั่งเศสขวดละตั้ง 200,000 ตายแล้วว่าหูยสงสารเธอจังเลยนี่เธอเห็นไหมหูฉันนี่เห็นต้องหูเพชรนี่ไหมเห็นทำไมอย่าให้ต้องบอกเลยนะว่ากี่กะรัตถ้าเกิดฉันบอกไปเนี่ยตาเธอต้องถลนมานอกเบ้าแน่ๆเลยอ่ะ เอารู้แต่ว่ามันแพงมากอ่ะแต่ว่าต้องหูเพชรของฉันเนี่ยนะไม่ต้องมาเสียไอ้ค่าน้ำยาล้างอย่างของเธอเลยเพราะว่าต้องหูเพชรคู่นี้นะเวลาฉันใส่ไปใส่มาฉันสังเกตว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันหมองเมื่อไหร่เนี่ยฉันแค่ถอดแล้วก็ปาหัวหมามันทิ้งแค่นั้นเองอ่ะ เลยยาย่าอุ้ยตายแล้วแถวนี้ไม่มีหมาเลยอ่ะว่าจะถอดเพชรปาหัวหมาที่ไหนดีนะไม่เป็นไรไม่มีหัวหมาปาหัวมึงแล้วกันว้ายจะบ้าเหรอจะไม่พูดเรื่องเพชรก็ได้มีเรื่องอื่นจะคุยอีกมั้ยล่ะมีสินี่ฉันจะบอกเธอว่าต้นเนี้ยล้านกว่าบาทใช่มั้ยฉันได้ซื้อมาต้นเดียวนะยังมีอีกต้นนึงที่ฉันซื้อมาอันนี้เป็นต้นเดียวในโลกเลยอ่ะชื่อต้นว่าพญาไหลใบต้นมันเป็นยังไงเหรออ๋อต้นเหรอมันก็เป็นอย่างงี้ไงมีแต่ต้นไม่มีใบด้วนๆอย่างงี้เลยเหรอเออมันมาเป็นด้วนๆอย่างงี้แหละฉันก็เพิ่งซื้อมาเหมือนกันอย่าหล่นซื้ออะไรมายะนี่ฉันซื้อนี่มาเรียกว่าพญาไร้ต้นมันมีแต่ใบมันไม่มีต้นเฮ้ยเดี๋ยวนะเธอไปซื้อไอ้พญาไร้ต้นเนี่ยเธอไปซื้อแถวไหนฉันไปซื้อแถวเรียบทางด่วนข้าง CDC ส่วนฉันเหรอซื้อที่ CDC เรียบทางด่วนเดี๋ยวนะคุณขอฉันขอสักช่อสิเอาลองแป๊บนึงนะเรียบทางด่วนข้าง CDC ฮะให้ฉันไม่เจ้าขออีกสักช่อได้ไหมนี่เธอตกใจฉันตกใจเลยรอเหรอเดี๋ยวนะใส่ตรงไหนหารูสิรูโอ้พอดีเลยอ่ะเฮ้ยทำไมมันเข้ากันอ่ะเดี๋ยวเจ้าของร้านชื่อเจนนุชใช่ไหมเจนนุชที่แบบขี้งกปากจัดเออพญาไร้ใบอันนี้พญาไร้ต้นร้านแถวเรียกทางด่วน CDC นี่ CDC เรียกทางด่วนโอ้ยอีบ้านก่อนบ่ายคลายเครียดก่อนบ่ายคลายเครียดสนับสนุนโดยยาแก้ไอสมุนไพรยาแก้ไออาปาเช่ลูกแร่ทักทายทักทายจ้าจ้าพอมั่งจ้าอะไรเล่าทำไมอ่ะจะกอดลูกอ้าวก็ทักทายลูกลูกไปแล้วก็ต้องสามีสิจ้าสามีทักทำไมแหมเธอนี่อารมณ์เสียเดี๋ยวไปซื้อเพชรให้อีกคู่เลยนะแม่อารมณ์เสียได้ไงอ่ะทำไมอ่ะดันซื้อต้นไม้มาซ้ำกับนางวันนาน่ะสิเอ้ยคุณดูสิเนี่ยนะฉันว่าฉันมีคนเดียวแล้วนะไอ้พญาไร้ใบอ่ะเธอดูสิมันซื้อร้านเดียวกับฉันไม่เป็นไรหรอกไอ้พญาไร้ใบไอ้พญาไร้ต้นอะไรพวกนี้นะไอ้พวกเนี้ยต้นไม้กระจกกระจอกราคามันไม่กี่แสนเอาไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวก็ไม่ซื้อเพชรให้อีกชุดนึงเลยนี่ชุดนี้ก็ตั้งล้านกว่าเข้าไปแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ใส่ให้ใหญ่กว่าเดิมเดี๋ยวพรุ่งนี้จะซื้อเพชรบุรีตัดใหม่ให้อีกคู่นึงอุ๊ยตายแล้วดีเลียไม่ต้องมาคุยละครอบครัวกลับมาบ้านแล้วก็ทักทายเอาลูกๆคุณหนูทักทายคนข้างบ้านหน่อยเร็วฮัลโหลโทรหาใครโทรหามาแอมซอดวงซอรี่
ัวหน่อยส่งไปเรียนนานาชาตินี่มึงไปเรียนกับสมาคมตลกมาเหรอครับเพื่อนเพื่อนเป็นตลกครับมาไกลครับมามี่ I am home จะเลือกมามี่ I am hungry โอ้พอกลับมาก็ปวดขี้ไม่ใช่อ่ะ I am home นี่คือว่ามามี่ลูกกลับมาบ้านแล้วแล้วก็ I am hungry นี่ก็คือว่ามามี่ผมหิวแล้วเข้าใจเธอนะวันนาเพราะว่าคนอย่างเธอเนี่ยความรู้ก็ต่ำนะเธอคงไม่เข้าใจภาษาอังกฤษใช่ไหมฉันก็ไม่ได้ความรู้ต่ำฉันก็เรียนมาสูงเหมือนกันอย่างที่ฉันจบมาเรียนสูงยังไงอ่ะฉันเรียนที่หอระฆังว้ายเธอหอระฆังเมียฉันเนี่ยสูงกว่าเธอเยอะที่ไหนนี่เรียนมายอดมะพร้าวยังไงจ๊ะแล้วเป็นคนไทยลูกก็เป็นคนไทยทำไมกระแดให้พูดภาษาฝรั่งนำชื่อสิลูก My name is Mr. Chow Mr. Chow yeah ดูจากผิวนี่เข้ามากถ้าเต็มๆคงเป็น Mr. Chow นะแดนนี่แหมนี่เอาอย่างนี้บอกโชว์ภาษาฝรั่งเข้าไปเลยว่าลูกเนี่ยเรียนอินเตอร์ภาษาอังกฤษเราได้เราคล่องเข้าใจไหมโชว์ไปสิลูกโชว์ภาษาอังกฤษเลยนวนาอาจจะไม่เข้าใจเรื่องภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษเนี่ยพูดเพียง4คำนะครับก็สามารถไปที่ไหนได้ทั่วโลกเลยนะครับ Yes No Okay Thank you โอ้แค่4คำเนี้ย yeah. ก็ไปต่างประเทศได้ครับผม Yes No Okay Thank you ครับผมลองได้ไหมจ๊ะได้ครับท่านน้าถามหนูว่าหนูเป็นเด็กดีใช่ไหม Yes หนูเป็นเด็กเกเรหรือเปล่า No ท่านน้าจะชวนไปกินข้าวโอเคแสดงความเสียใจด้วยนะแม่เธอใกล้ตายแล้ว Thank you มามี่ Thank you ทำไมล่ะลูกโอ้เขาโยนมาสี่คำมาครับมามี่ลูกก็อย่าไปเคลิ้มกับเขาสิลูกคนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่คนนี้นี่ภูมิใจนำเสนอสุดยอดที่สุดแล้วในโรงเรียนนี่นะนี่สอบได้เลขตัวเดียวทุกครั้งทั้งห้องมี33คนแล้วสอบได้เลขตัวเดียวมันสอบได้ที่33เดี๋ยว33เป็นเลขตัวเดียวยังไงก็เลข3ตัวเดียวหรือเปล่าเลข3ตัวเดียว3 3เออแนะนำตัวสิลูก My name is Andrew อุ๊ย Andrew ดูจากสีผมน่าจะอยู่ในรูงูเพลงใหม่เขากำลังฮิตสีอะไรก็ไม่รู้นี่ถ้าหนูพูดภาษาอังกฤษนะทุกคนต้องพูดคำเดียวว่า Oh my godลูกฉันคนนี้เนี่ยพูดภาษาอังกฤษเก่งมากนี่จะหาว่าเออร์เลอร์โอเวอร์พูดไปแล้วจะหาว่าโอเวอร์ทั้งตัวนี่นะจับตรงไหนเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับจะบอกให้หลายยะโชว์คุณน้าเข้าไปอย่างภาษาไทยบอกผมภาษาอังกฤษพูดว่าแฮผมแฮเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเรียนไม่จริงเอ็กเซนต์ออกหน่อยสิลูกอย่างพ่อถามว่าผมตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างนี้เลยเอ็กเซนต์ให้ออกอย่างนี้เลยลูกลากเสียงยาวๆผมปากสันๆด้วยลูกปากสันๆด้วยภาษาอังกฤษมันต้องใช้ริมฝีปากช่วยผม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 แล้วลูกเดี๋ยวลูกจะไปฉีดยาด้วยดิยะเดี๋ยวจะหากระดูกให้แทะจะบ้าแล้วออกเสียงเป็นหมาขู่เลยเอ็กเซนต์อย่างเดียวพอ okay. จับตรงไหนตอบตรงนั้นผมหัวเห็ดหูเหี้ยจมูกโนดคิ้วยังเรียนไม่ถึงคิ้วก็บราวไงลูกอ๋อบราวคิ้วนี่บราวเข้าใจไหม okay เอาที่เรียนถึงถึงก็แล้วกันโอเคค่ะรูจมูกรูจมูกก็เรียนไม่ถึงค่ะคุณพ่อค่ะยังไม่ถึงอีกเหรอค่ะเอางั้นเอาคางคางเอาคางใช่โอ้ยอะไรลูกให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้มาทำเสียงคางออกมาโอ้ยเย็ดอะไรก็นึกว่าคางอย่างนี้อ่ะคุณพ่อไม่ได้ครวญครางไม่ใช่ครวญครางลูกเอาที่เรียนมากันแล้วกันโอเคครับพ่อผมเฮียเฮียอะไรอ่ะพ่อหนูสับสนนะคุณพ่อจะสับสนทำไมเนี่ยคุณพ่อมาคางหนูก็เลยงงไปเลยอ่ะอย่างงงสิลูกอายคุณน้าเขาจับตรงไหนตอบตรงนั้นมีน้ำบัตรไหมจะจ้างไปเล่นงานบวชเล่ไม่ใช่คณะตลกอย่างรอแป๊บนึงเดี๋ยวขั้นด้วยนักร้องบ้านเราสนุกสนานทั้งบ้านไว้จะบอกให้ตาอายเอ้าอายทำไมอายก็เข้าบ้านไปอายภาษาอังกฤษหรือว่าตาผมหัวเฮดหูเอียจมูกโนสตาอายปากเมาส์
แขนอาร์มมือแฮนกางเกงขาสั้นแพนเซอร์กางเกงขายาวเทาเซอร์กางเกงในบ็อกเซอร์ดีมากลูกเดี๋ยวจะหาว่าฉลาดอยู่ตัวเดียวครับนี่ตัวนี้ก็ฉลาดครับกางเกงขายาวเทาเซอร์กางเกงในไม่ได้ใส่ไม่ยอมใส่ครับเพราะแพ้พระอ้อมตั้งแต่เล็กครับคุณก็รู้เพราะแพ้พระอ้อมครับเพราะแพ้พระอ้อมครับแต่จริงแล้วภาษาอังกฤษนะครับนักวรรณคดีควรจะศึกษาไว้นะครับยังไม่หมดอีกเหรอประเทศเรากำลังเข้าสู่ AEC แล้วนะครับเหรอ AEC คืออะไรประชาคมอาเซียนครับผมโอ้โหสุดยอดเลยลูกภาษาอังกฤษพูดไม่ยากครับลงท้ายสระเออเหมือนที่น้องเขาพูดนะครับผมสุดใหญ่เออละจ้าสระเออตลอดเลยใช่ครับเอาโชว์นาเขาไปเลยอย่างเช่นคำว่าพ่อFather ชาวนา Farmer คนขับรถ Chauffeur เครื่องเสียง Home Theater กุ้ง Lobster แม่ Father Father the Mother เอางี้พักภาษาอังกฤษไว้ก่อนลูกพูดไปคนชั้นต่ำอย่างเขาก็คงไม่รู้เรื่องหรอกการศึกษาไม่ค่อยสูงแล้วพูดไปก็แค่นั้นนะเอางี้ดีกว่านี่หิวกันไหมเมื่อกี้ลูกบอก hungry ไม่ใช่หรออ๋อหิวกันแล้วใช่ไหมเดี๋ยวถอยเดี๋ยววันนี้นะดิฉันเนี่ยจะพาคุณนะแล้วก็ลูกๆไปทานอาหารจีนของโปรดคุณน่ะอุ้ยนี่อย่าบอกนะวันนี้จะพาไปทานอาหารนอกบ้านเออใช่แล้วจะไปกินภัตตาคารไหนเลยยะไม่กินจากในครัวย้ายมากินแม่น่าคุยตรงไหนเอาไปข้างนอกไกลๆหน่อยสิฉันจะพาผัวฉันเนี่ยแล้วก็ลูกๆของฉันไปกินอาหารจีนมันมีภัตตาคารจีนเปิดใหม่ค่ะคุณเปิดใหม่เหรอเขาเชิญเราไปเหรอจ๊ะเขาเชิญเราไปได้ทานอาหารจีนกันแล้วลูกๆวันนี้ชื่อร้านอะไรจ๊ะอ๋อภัตตาคารจีนตั้งเลี่ยงคนค่ะตั้งเลี่ยงคนแล้วมันอร่อยไหมเนี่ยอร่อยสิที่เขาตั้งชื่อว่าตั้งเลี่ยงคนนี่นะเพราะว่าวันๆนึงเนี่ยเขารับแค่ไม่กี่โต๊ะอ๋ออย่าบอกนะในร้านทั้งหมดมันมีแค่โต๊ะเดียวอะโต๊ะเดียวจริงๆค่ะคุณเพราะว่าอาหารเขาเนี่ยเป็นอาหารที่คัดสรรมาจากทั่วทุกมุมโลกเป็นอาหารที่เรียกว่าหายากมากอะคุณผมอยากกินอาหารที่หายากๆแต่ต้องอร่อยนะโอ๊ยของโปรดคุณทั้งนั้นเลยแหละอะไรอย่างเช่นยกตัวอย่างเมนูนี้เป็นเมนูแนะนำคุณต้องชอบแน่ๆเลยอะไรจะที่รักพระกระโดดกำแพงเบอร์ลินมีแต่พระกระโดดกำแพงเมืองจีนโอ้พระกระโดดกำแพงเมืองจีนไม่ไหวทัวลงเยอะคุณโอ้พระกระโดดกำแพงเบอร์ลินใช่ทางจะอร่อยแล้วมีอะไรอีกจังเป็ดของโปรดเป็ดของโปรดเที่ยวมาแล้วแหละที่กินแต่หนังงั้นแหละเป็ดปักกิ่งเป็ดปักใต้เขายืนยันเลยนะว่าพอกินปุ๊บเนี่ยคุณแล่งท้องแดงได้เลยไม่น่าเชื่อเลยมีเป็ดปักใต้ด้วยนี่ขยาดยังไม่ได้กินเลยพูดได้เลยเว้ยแข็งแรงเป็ดปักใต้เคยกินไหมอร่อยกับเป็ดปักกิ่งตั้งเยอะโอ้อีตอนนี้ไม่เคยกินเนี่ยแค่สงสัยว่าทำไมบ้านกูไม่มีใครมาช่วยตบมุกบ้างเลยนี่เดี๋ยวสิให้หาเป็นบ้านๆไปก่อนเริ่มเหงานี่หมดยังหมดยังเมื่อกี้บอกอะไรมีเป็ดปักใต้แล้วอะไรกระโดดกระแพงเบอร์ลินและอีกอย่างนั้นเป็นของโปรดของลูกๆอะไรอะไรหูฉลามน้ำครองเขามีแต่หูฉลามน้ำแดงเขาบอกน้ำแดงมันไม่เข้มข้นอันนี้น้ำคลองเนี่ยหูน้ำนี่ดำเมี่ยมเลยเข้มข้นเลยล่ะคุณสุดยอดเลยเอามากินแก้เลี่ยนเอาหูฉลามน้ำคลองมาซดแก้เลี่ยนกับเป็ดปากใต้นี่อ่ะละเดี๋ยวเราไปกินกันนะลูกนะ